ับมาหาเมียทีไรแล้วใจมันยุ่งไอแน่แต่มุ่งกินเหล้าแต่เช้ายันค่ำตั้งแต่ได้เมียคนนี้ไม่มีชื่นช่ำต้องอยู่มัมมัมจังสั้นเมื่อเดือนเมื่อปีคือจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เป็นเทศกาลเขาเรียกว่าวาเลนไทน์นะซึ่งตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปกติแล้วนะครับนอกจากจะมีเทศกาลตรุษจีนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญเลยนะคะคือเทศกาลวันวาเลนไทน์ซึ่งหลายๆคนเนี่ยโอ้โหคงรอเทศกาลนี้พอสมควรเพราะว่าอะไรจะได้มีการออกไปเดทกับแฟนจะได้มีการได้ของขวัญจากแฟนหรือว่าจะได้มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตคู่นะคะหลายๆคนเนี่ยใช้วันนี้เป็นหลักเนาะซึ่งหลายๆคนก็ขอลุกมาเยอะมากจริงๆก็ไม่ตั้งใจจะทำหรอกคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอยากได้งานลุกที่แบบว่าเป็นผัวเป็นเมียกันต้องแต่งหน้ายังไงต่างๆนะคะพี่คะหนูจะออกไปเดทกับแฟนหนูจะต้องแต่งหน้ายังไงพี่คะหนูโดนแฟนบอกเลิกต้องแต่งหน้ายังไงก็เลยถือเอาโอกาสนี้ละกันเนาะในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นี้ทำลุคนี้ให้ดูเลยแต่ว่าไอ้ผัวก็อยากแต่งเป็นไอ้เมียก็อยากแต่งได้ก็เลยแบบรวมกันมาอยู่ในคลิปเดียวก็จึงเป็นที่มานะคะในการแต่งหน้าทั้งสองฝั่งนี้นะคะก็เลยแตกต่างกันอย่างพอสมควรเนาะอ่ะแต่งหน้าชนีก็ได้หรือว่าแต่งหน้าผู้ชายก็เก๋นะคะแต่ว่าแต่งไปแต่งมาอีดอกกลายเป็นหน้ากากผัวเมียนะคะก็นั่นแหละคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างความสุขในช่วงนี้ละกันเนาะก็อย่าลืมก็เพราะเพจจือป่านะครับเป็นเพจในความงามอันดับหนึ่งของเอสโตรเฉียงใต้งาก็ต้องแต่งหน้าด้วยเช่นเคยป่ะไปแต่งหน้ากันเป็นผู้ชายอะคุณผู้ชมจะบอกเลยนะครับว่าต้องแต่งหน้าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราหน้าเหี้ยแล้วเรามีเมียสวยเนี่ยเวลาเราพาเมียไปแดกหมูกระทะเนี่ยคนที่ร้านเขาจะนินทาเราว่าโหผู้หญิงคนนี้แม่งทำไมจูงหมามาแดกข้าวด้วยผู้ชายชอบทำอะไรมักง่ายขนาดเกลียดรองพื้นยังต้องใช้นิ้วเลยแต่ว่าของเราใช้ฟองน้ำเกลี่ยเพราะว่ามันจะได้เรียบเนียนกว่าโอ้เตงเสียเวลานี่ดูเขาใช้มือเขายังทาปงทาแป้งได้เกลียดรองพื้นได้เร็วกว่าด้วยไอ้คนบ้าไอ้คนมักง่ายทาแป้งก็ต้องใช้พับสิโว้ยน่าจะได้เรียบเนียนไอ้บ้าโอ้คุณผู้ชมผมเอาคิ้วบางเวลาไปกินร้านหมูกระทะเนี้ยโอ้คนชอบหาว่าผมไม่มีคิ้วบางคนเขาหาผมเป็นพระสงฆ์ใส่วิกมานั่งกินหมูกระทะ เขียนคิ้วหน่อยเพื่อนคิ้วของเราเขียนให้มันโก่งนิดนึงผู้ชายจะได้เห็นว่าเราหน้าหวานไม่ได้หวานแค่หน้านะน้ำหี่เราก็หวานส่วนนี้อย่าลืมไลค์ดั้งแล้วก็ลงบอนเซอร์ทั่วหน้าเลยนะฮะเราต้องปัดบอนเซอร์ให้ฉ่ำแล้วก็ปัดแก้มแล้วก็ทาปากด้วยเวลาถ่ายรูปมันจะได้สวยเสร็จแล้วยังวันนี้โถเตงรอโคตรนานเลยว่ะแป๊บนึงดีเตงแต่เขาแต่งตาแป๊บเดียวพอไม่เกิน3นาทีอุ้ยผู้ชายไม่เข้าใจผู้หญิงเลยเวลาแต่งหน้าทำไมชอบมาเร่งเนี่ยเดี๋ยวมันไม่สวยนะแป๊บนึงสิเดี๋ยวเรากินไอเลนเนอร์ก่อนแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวที่รักให้ใช้ไอเลนเนอร์ที่มันเส้นเล็กๆนะแล้วก็ต้องเป็นสีดำสนิทด้วยที่สำคัญต้องติดทนนานเล้งบอกหน่อยดิทำไมต้องใช้ของ ESL ก็เพราะว่ามันเป็นสีดำสนิทที่สำคัญมันติดทนนานแล้วก็ไม่ทำให้ตาของเราเป็นแพนด้าด้วยจะขีดเส้นเล็กหรือว่าเส้นใหญ่หรือว่าเป็นแคทอายหรือว่าจะตาเฉียวเปรี้ยวเยี่ยวรัดต้องยังไงตาก็ไม่เลยด้วยที่สำคัญ ESL เราว่ามันย่อมาจากอีสัตว์เลิศจริงหรือเปล่าวะไม่รู้อีสัตว์เลิศจริงปะเนี่ยสวัสดีครับผมอยากแจกอีสัตว์เลิศ10รางวัลครับเอ้ยไม่ใช่ ESL เดทโทโดยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็แคปหลักฐานไปวางไว้ที่โพสต์ฉายาบิวตี้ในเพจ ESL นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดดาวเพจด้วยดูสารเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่ดูผ่าน YouTube นะอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยล่ะเดี๋ยวจะพลาด